างที่พี่สุทินพูดก็มีเหตุผลสิ่งที่คุณอ้วนภูมิธรรมพูดก็มีเหตุผลสิ่งที่นายกพูดก็มีเหตุผลเพียงแต่ว่าถ้าพูดอย่างนี้ตั้งแต่แรกประชาชนจะได้ตัดสินใจว่าจะมอบฉันทามติให้คุณหรือมอบฉันทามติให้ใครแต่ตอนนั้นคุณพูดอีกอย่างนึงพอมากกต.คุณเขียนอีกอย่างนึงตอนนี้คุณพูดอีกอย่างนึงมันก็เลยทำให้วิธีการในการตัดเกรดคุณพิธาต้องวิเคราะห์เอาใจคุณพิธาไปใส่ใจคุณภูมิธรรมคุณเศรษฐาโอเคว่าทำไมถึงเปลี่ยนว่าทำไมถึงออกมารูปนี้มันเสี่ยงไหมที่ทำให้คนไม่เชื่อถือเรามันเสี่ยงไหมที่โซเชียลมีเดียจะไปเอาฟุตพริ้นดิจิทัลฟุตพริ้นมาต่อว่าต่อขานเราแล้วมันเสี่ยงไหมที่เราบอกว่าตอนนั้นเป็นเทคนิคการหาเสียงกับตอนนี้โฆษณาเป็นโฆษณาเท่านั้นเองทำไมเอาอย่าเอาใจคุณพิธาวันนี้สิครับเอาใจคุณพิธาไปใส่ใจของคุณภูมิธรรมครับของคุณหมอชลน่านและคุณเศรษฐาวันนี้สิครับผมเอาใจไปใส่ก็คิดได้คะแนนว่าผมทำไม่ได้ไม่สิผมไม่สามารถคุณต้องพยายามวิเคราะห์ว่าคุณอยู่ในสถานการณ์แบบเขาแล้วทำไมคุณต้องเปลี่ยนเพราะว่าคุณรู้ว่าคุณต้องกลืนเลือดคุณรู้ว่าคุณต้องตระมัดสัตว์ที่ต้องเสียเทมอนาตักคุณพูดเองนะตระบัดสัตว์เนี่ยไม่มีใครพูดนะคุณบอกมีคนหาว่าเราตระบัดสัตว์มีคนหาว่าเรากลืนน้ำลายเรายอมกลืนเลือดแล้วก็เราก็ยอมรับว่าต้นทุนเราสูงมากแต่เราต้องยอมรับความจริงเราจะทำงานเพื่อประชาชนเราต้องยอมถูกด่าคือมันเป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่ผมทำไม่ได้เพราะว่าความจริงผมกับความจริงเขาอาจจะนิยามกันคนละแบบแต่พยายามเข้าใจเขาไงมันผมก็ยังทำไม่ได้ตรงที่ว่ามันไม่ได้แค่ผมกับเขาแต่มันเป็นประชาชนอีก40ล้านคนแล้วมันเป็นระบบไง คือมันสิ่งที่คุณสุรยุทธ์ไอ้คนที่คุณสุทธิชัยหยุ่นกล่าวขอไปครับ ที่ให้ทำอ่ะ มันเป็น personal exercise ถูกต้องแต่ไอ้สิ่งที่เราอยู่ในความจริงอ่ะ มันเป็น systematic exercise มันเป็นเรื่องของระบบทั้งระบบ ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นว่าไม่จำเป็นที่จะต้องรับผิดรับชอบกับคำพูด หรือไม่ต้องมี political integrity ไม่ต้องมีความซื่อสัตย์กับระบบเนี่ยมันเป็น slippery slopeมันเป็นทางลื่นที่ลึกแล้วก็ชันสั้นๆเลยสิ่งที่จะกระทบคุณสุทธิชัยอยู่คราวหน้าคือว่าเวลาจัดดีเบตผมไม่แน่ใจว่าจะมีคนดูอีกหรือเปล่าอันนี้คือแบบเบสิกที่สุดแต่ไอ้ซิสเต็มทั้งหมดที่มันหายไปตรงที่ว่าไอ้ accountability ในระบบไม่ต้องมีผมก็ไม่แน่ใจว่าประชาชนเขาจะศรัทธานะมันจะเกิดวิกฤตศรัทธาขึ้นมาตรงที่ว่าศรัทธาไม่กับการเมืองในระบบแบบวิธีแบบนี้หรือว่าเรื่องการพอเป็นพิธีผมจะให้แก้ตัวให้ฟังว่าผมก็จะเอานโยบายดีๆเนี่ยไปกลบไอ้เรื่องนี้ฉะนั้นผมก็จะแจกเงินหมื่นบาทดิจิทัลวอลเล็ตผมก็จะพักหนี้เกษตรกรผมก็จะลดค่าน้ำมันค่าไฟคนก็จะลืมเรื่องเหล่านั้นคนไทยลืมง่ายจะตายไปคุณพิธาก็อาจจะเป็นไปได้ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ก็อาจจะก็อย่างนี้คือการเมืองที่คุณก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่ามันก็มีความหลากหลายในสังคมนะครับบางคนก็ไอ้ tolerance level มันก็ต่างกันใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันจากวิธีคิดแบบเดิมๆแบบนี้ก็คือประชาชนเป็นพลเมืองมากขึ้นเยอะเขาก็จะสามารถแยกผิดแยกถูกได้มันผมเจอคนที่เลือกพรรคผมบอกเงินหมื่นดิจิตอลอ่ะให้อ่ะฉันก็ต้องเอานะเพราะมันคือภาษีฉันถ้ามันเป็นเงินจากเจ้าสัวจากนายกเนี่ยฉันก็จะไม่เอาแต่นี่มันเป็นเงินภาษีฉันแต่ที่มันควรที่จะคุยกันมากกว่านั้นก็คือไอ้มันกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือเปล่าแล้วคุณจะไปเอาเงินมาจากรัฐวิสาหกิจเหมือนอย่างที่เคยทำกับจำนำข้าวกับธกส.จนถึงวันนี้ยังใช้ไม่หมดหรือเปล่าแล้วมันคือ redistribution policy คือกระเป๋าซ้ายไปกระเป๋าขวาหรือเปล่ามันคือโปรโมชั่นให้ฉันรู้สึกดีขึ้นลดแรงนั่นเหมือนกันแต่ว่าในขณะเดียวกันน่ะฉันรู้แล้วนะว่าการที่คุณจะลด2บาท50มาเหลือ30บาทนั่นน่ะมันคือภาษีประสานมาสามิตของคุณน้ำมัน 3,500 ล้านต่อเดือนที่ในที่สุดมันก็คือภาษีที่ไม่ใช่ฉันจ่ายก็ภาษีลูกฉันจ่ายไม่ใช่ภาษีกูก็ภาษีลูกกูถูกต้องเขาก็จะเริ่มรู้สึกได้ว่าเอ้ยมันเป็นจริงอย่างที่เคยมีมาแล้วเพราะว่าก็พัฒนามาเรื่อยๆการเมืองเก่านะเขาไม่ได้คิดตรรกะขนาดนั้นเข้าใจเขาบอกว่าเอาให้ชาวบ้านแฮปปี้บอกว่าเรามาแล้วเราให้แล้วเพราะเราเคยทำอย่างนี้สำเร็จมาก่อนนะคือพอเป็นลิซึมยังเวิร์กอยู่ยังเวิร์กอยู่อ่ะฉะนั้นโอ้ยก้าวไกลไปคิดอะไรมากมายอะไรมากมายพวกคุณเป็นเด็กๆพวกคุณไม่เข้าใจความเป็นจริงแห่งการเมืองนี่ไงเข้าใจเข้าใจแล้วคุณจะทำการเมืองแบบไหนเข้าใจเข้าใจคำตอบก็คือถูกครึ่งไม่ถูกครึ่ง ผมก็คิดว่าไอ้ประชานิยมหรือว่า populism นะครับหรือว่าการแจก cash hand out หรือจะเป็น helicopter money อะไรพวกนี้ถามว่ามันยังใช้ได้ไหมมันก็ยังใช้ได้ใช่แต่ก็มีกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าโอเครับแต่ก็ยังไม่เลือกคราวหน้าผมก็ไม่เลือกคุณแล้วก็มีอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คง
จะถูกครึ่งไม่ถูกครึ่งแต่คราวนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าครึ่งไหนครึ่งไหนไม่รู้ครึ่งไหนก็ไม่รู้ว่าชิฟต์โมเมนตัมมันจะกลับไปแบบเดิมหรือเปล่าเพราะว่าประชาธิปไตยมันก็ซิกแซกมันอยู่ที่ว่าบางคนก็คิดแบบนี้บางคนก็กลับมาแบบนี้เดี๋ยวก็กลับไปแบบนี้มันขึ้นอยู่กับสภาวะมันขึ้นอยู่กับดินามิกหรือพลวัตของสังคมในช่วงนั้นก็ไม่ได้ผิดอะไรถ้าวันนี้คุณพิธาเป็นนายกจะใช้ไหมไอ้แจกหมื่นบาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตจะนโยบายนี้ใช้ผมว่าผมจะทำเอาเงิน560,000อ่ะผมคิดว่าผมจะใช้อยู่สักประมาณ200,000กว่าแล้วก็แล้วก็แจกมั้ยกันแล้วก็จะแจกกลุ่มที่ควรที่จะได้ตามสวัสดิการเด็กที่หลุดจากโควิดเนี่ยใช้อยู่ประมาณ 20,000 กว่าล้านใช่มั้ยครับแล้วก็เงินอุดหนุนเด็กเล็กก็จะใช้อยู่ประมาณ 30,000 กว่าล้านครับจะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยหัว SME แทนหัว SME ให้เกิดโมเมนตัมจะเกิดขึ้นจะปลดล็อกธุรกิจก้าวหน้าช่วย SME ไม่ต้องใช้ตังค์เลยจะช่วยเกษตรกรใช้ 2,000 กว่าล้านเพราะว่าใช้พร้อมเพย์โอเคแล้วก็ถ้าเป็นพวกปลดล็อกสุราก้าวหน้านี่ไม่ต้องใช้สักบาทก็คือรัฐมนตรีคลังปลดล็อกแล้วก็หวังว่าเกษตรกรเวลาที่มงคุดที่นครใช่ไหมที่คุณธรรมนัสลงไปแทนที่ถ้าราคาแพงขายเป็นมงคุดราคาถูกเอามาทำเป็นเบียร์มงคุดทำเป็นไวน์มงคุดแทนแล้วก็คงจะกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายรูปแบบกระจายที่ดินแทนอะไรอย่างนี้คือของผมอ่ะเห็นด้วยกับระดับที่ว่าต้องแก้ปลายทางนะก็แค่ถ้าจะลดค่าไฟจาก4บาทกว่าให้เหลือ4บาท10ก็แค่เลื่อนหนี้ที่มีกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในช่วงโควิดออกไปตอนนี้มันลดได้ละ38สตางค์อันนั้นมันง่ายนี่ถ้าเป็นผมก็จะเอาพูแก๊สก็คือที่มาของแก๊สในการทำไฟฟ้านะครับก็จะมีที่มาจากอ่าวไทยหรือที่ต้องเป็น LNG หรือที่จะมาจากพม่าอย่างนาอย่างตระกูลคราวนี้ผมก็คงจะเอามาพูแล้วหาค่า average ลงมันลงได้70ตังค์เลยทันทีแล้วมันยุติธรรมไอ้ที่ถูกกับไอ้ที่แพงมาเกลี่ยกันครับตอนนี้ถูกเอาไปให้กับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไงครับแล้วแพงก็คือเอามาแต่คุณต้องเจรจาต่อรองกลุ่มผลประโยชน์เดิมเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะก็ถ้าผมไม่ได้เป็นหนี้บุญคุณอะไรเขาแล้วก็ทำแบบตรงไปตรงมาให้เป็น pooled gas POOLED ดูมากลางมาความกลางอ่ะ weighted average นะถ้าทำแบบนี้ก็คือหารออกมาเป็นตัวเฉลี่ยก็คือตามมาตรฐานสากลทั่วไปแต่ถ้าเกิดเขามีส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมชนะเลือกตั้งแล้วแถมจะมีส่วนในการจัดตั้งครม.ด้วยเนี่ยผมก็คงเกรงใจเขาผมก็คงทำไม่ได้ครับซึ่งคุณคิดว่าก้าวไกลจะรักษาความเป็นอิสระได้นานแค่ไหนการเมืองพอเข้าไปปั๊บเนี่ยดีไม่พ้นว่าคุณก็เริ่มเป็นหนี้บุญคุณใครต่อใครมากมายรวมทั้งง่ายกว่าครั้งแรกที่เราเจอกันครับเพราะว่าพอเราชนะแล้วเราได้สร้างระบบมี merchandising มีการบริจาคผ่านกกต500บาทผ่านรหัสขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยไอ้การระดมทุน finance ของเราเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเบอร์นีแซนเดอร์สที่บอกว่าเฉลี่ยอยู่ที่15ดอลลาร์ถูกต้อง450บาทของเราได้500บาทก็จะมีคนที่เป็นค่าสมาชิก 2,000 มีอะไรใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าต้องไปเป็นหนี้บุญคุณทุนใหญ่เหมือนตอนนี้เนี่ยโอกาสที่จะทำยิ่งน้อยลงก็ไม่ใหญ่เลยแล้วก็มีธุรกิจ SME ก็บริจาคอะไรตามกฎหมายของกกต.ได้หลายเรื่องจะเป็น financing ก็เป็นอิชชูหนึ่งที่ต้องมีการพูดคุยกันในประเทศไทยกับที่อเมริกาก็มีอยู่ว่าตกลงคุณต้องตามฟาร์มาซูซิโก้ไหมคุณต้องไปเอาใจอินชูแรนซ์ไหมคุณต้องไปเอาใจโทแบคโก้ไหมคุณต้องไปเอาใจอุตสาหกรรมปืนไหมนี่เป็นเรื่องธรรมดาของการเมืองแต่ของผมเนี่ยผมพ้นความกังวลใจว่าจะ stay afloat ได้ยังไงแล้วเพราะว่าการเงินนี่ไม่มีปัญหาที่ต้องไปพึ่งพากลุ่มทุนใดเพราะเราไม่ได้ใช้เงินครับมันไม่ใช่ว่ามันมีเงินเยอะขึ้นไปถูกไปทางนะ เป็นเพราะว่าเรื่องตั้งที่ผ่านมา มันใช้เงินเที่ยวกับพรรคอื่นพรรคอื่นเขาฟังแล้วเขาตกใจว่าใช้แค่นี้จริงๆหรอ